สวัสดีทุกท่านค่ะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันตันชาแนลนะคะวันนี้ป้าจะทำเมนูเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะคะสูตรของป้าสูตรเผ็ดนะคะมีเห็ดเข็มทองนะตัดโคนทิ้งนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะมีแป้งทอดกรอบค่ะป้าเลือกใช้แป้งทอดกรอบปรุงรสแล้วนะคะรสเผ็ดนะคะมาค่ะเรามาผสมส่วนของแป้งกันนะคะแป้งมี2ชนิดนะคะเราใส่แป้งสาลีค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะคะแป้งทอดกรอบค่ะ3ช้อนโต๊ะนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะเพิ่มความเผ็ดนะคะด้วยพริกป่นชนิดละเอียดนะคะความเผ็ดเพื่อนๆสามารถปรับตามชอบได้นะคะก็จะใส่1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คลุกเคล้าค่ะระหว่างนี้นะคะเพื่อนๆตั้งกระทะใส่น้ำมันรอเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะมีน้ำเย็นจัดนะคะนี่นะคะป้าใส่น้ำแข็งได้ค่ะเราเทใส่เลยค่ะตัวแป้งของเรานะคะเราจะผสมให้ออกเร็วๆหน่อยนะคะสีสันสวยมากค่ะเรามาเช็ดน้ำมันนะคะว่าร้อนหรือยังนะคะเราลองเอาเห็ดเข็มทองค่ะสัก1ชิ้นนะคะร้อนแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็แผ่แบบนี้นะคะให้สวยๆนะคะแล้วก็ชุบแป้งเลยค่ะต้องทอดเลยนะคะเราใช้ไฟปานกลางในการทอดนะคะแล้วก็เราก็กลับด้านเลยค่ะเราตัดสีน้ำมันก่อนนะคะเราชุบแป้งนะคะเรียบร้อยค่ะเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะคะสูตรเผ็ดนะคะป้ารับรองว่าสูตรนี้อร่อยมากนะคะรสชาติออกจากเผ็ดๆนะคะแล้วก็ป้ารับรองว่ากรอบนะคะเราจะทานคู่กับซอสหรือว่าทานคู่กับน้ำจิ้มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะเห็ดเข็มทองทอดกรอบนะคะจะเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้ช่องตันตัน Channel ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทั้งช่องเราค่ะคลิปนี้ป้าขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกับเราได้ใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสลามุอะลัยกุมค่ะ